อะไรก็ตามนะตอนนี้ยังไม่มีรัฐบาลใหม่นะครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็ยังคงเป็นนายกรัฐมนตรีวันนี้ท่านเองก็มีภารกิจนะครับที่ทำเนียบรัฐบาลจะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีกันแต่ว่าผู้สื่อข่าวเนี่ยไปสังเกตเห็นระหว่างที่ท่านพลเอกประยุทธ์เนี่ยเดินไปพร้อมกับคณะในทำเนียบรัฐบาลเนี่ยนะฮะปรากฏว่ามีแมวดำตัวหนึ่งเดินตัดหน้าพอดีเลยโอ้โหถ้าเป็นความเชื่อของคนไทยเนี่ยเขาก็จะมองว่าเป็นรางร้ายนะหรือบางคนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องที่ดีก็ได้นะครับเพราะว่าเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นไม่บ่อยนักเห็นไหมเห็นไหมโอ้โหวิ่งผ่านมาแล้วอ่ะนี่แต่ท่านนายกก็ไม่ได้ตกใจไม่ได้สนใจอะไรนะทางท่านนายกกับคณะเองก็ไม่ได้สังเกตเจ้าแมวตัวนี้แต่อย่างใดนะฮะทางพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.เดินจากตึกไทยคู่ฟ้ามาประชุมคณะรัฐมนตรีที่ตึกบัญชาการ1ทำเนียบรัฐบาลผู้สื่อข่าวก็บอกนะครับว่าสังเกตเห็นสีหน้าของพลเอกประยุทธ์ค่อนข้างเคร่งเครียดก็เลยสอบถามว่าทำไมท่านถึงคิ้วขมวดนะครับแต่ท่านนายกก็ไม่ได้ตอบอะไรหลังจากนั้นท่านนายกก็เข้าเยี่ยมชมกิจกรรมวันอนุรักษ์มรดกไทย2เมษายน2562มีคุณวีระโรจน์พจนรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนำคณะนักแสดงโขนและนักเรียนจากโครงการส่งเสริมเด็กไทยเล่นดนตรีไทยคนละ1ชิ้นโดยที่ท่านนายกนะครับได้รับชมการแสดงเป่าขลุ่ยเพลงค้างคาวกินกล้วยพร้อมกับมีการพูดคุยทักทายแล้วก็นำขลุ่ยที่เด็กนักเรียนเนี่ยมามอบให้เป็นที่ระลึกมาทดลองเป่าด้วยเนี่ยฮะโดยท่านนายกเนี่ยขอให้เยาวชนช่วยการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยแล้วก็ถามสื่อมวลชนว่าเคยเป่าขลุ่ยกันบ้างไหมทราบหรือเปล่าว่าเพลงนี้คือเพลงอะไรนะครับแล้วก็หันกลับไปพูดกับบรรดาเด็กนักเรียนบอกว่าท่านนายกเนี่ยเคยอ่านหนังสือเล่มหนึ่งเมื่อเช้านี้โดยใจความของหนังสือเนี่ยระบุว่าถ้าหากทุกคนโยนความหวังของเราขึ้นไปบนอากาศการโยนความหวังขึ้นบนอากาศก็เหมือนไม่รู้ว่ามันจะนำอะไรกลับมาเหมือนกันเพราะฉะนั้นอยากได้อะไรเราต้องทำเองก่อนอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดแต่ถ้ามัวแต่หวังความหวังในอากาศมันก็จะลอยหายไปไหนก็ไม่รู้คือให้ลงมือทำนั่นเองนะครับท่านนายกไม่รู้ว่าต้องการจะสื่อจะบอกอะไรถึงใครหรือเปล่านะคะตัวผู้สื่อข่าวของเราก็ถามต่อถามถึงเรื่องการผ่าตัดดวงตาของท่านนายกค่ะซึ่งท่านนายกก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยก็มองทุกอย่างได้ชัดขึ้นผู้สื่อข่าวก็ถามต่อด้วยถามถึงเรื่องของผลการเลือกตั้งที่ออกมาอย่างไม่เป็นทางการแล้วก็ถามเรื่องการจับขั้วจัดตั้งรัฐบาลซึ่งท่านนายกก็บอกว่าก็จัดตั้งกันไปเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับรัฐบาลค่ะขณะที่พลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก็นำคณะผู้บริหารเข้าพบท่านนายกเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการรวมพลังประชารัฐส่งเสริมการมีงานทำให้ผู้สูงอายุปี2562ค่ะโดยนางพัชรพรอินทรียงนะคะปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและคณะก็เข้าพบกับท่านนายกเพื่อนำเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562มาจำหน่ายให้กับนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีด้วยค่ะทางนี้ก็มีรายงานอีกด้วยนะคะว่าระหว่างที่ท่านนายกเนี่ยเดินผ่านไปที่เราให้คุณผู้ชมเห็นภาพก็คือแมวดำเนี่ยวิ่งตัดหน้ามาแต่ท่านนายกก็ไม่ได้ตกใจอะไรค่ะบางคนก็ไม่สนใจอะไรนะก็ถือว่าก็เป็นปกตินะแมวจะวิ่งตัดหน้าก็ไม่น่าจะมีอะไรดูภาพอีกครั้งนึงนะฮะขณะที่เดินมาพร้อมคณะนี่ฮะแมวดำตัวนี้วิ่งผ่านไปแต่ก็ไม่มีใครสนใจอะไรท่านนายกก็ไม่สนใจอะไรนะครับส่วนวาระการประชุมที่น่าสนใจวันนี้คาดว่าสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเนี่ยจะมีการเสนอร่างพรบตรวจคนเข้าเมืองฉบับใหม่เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาซึ่งร่างพรบฉบับใหม่นี้นะครับมีเนื้อหาปรับแก้เพื่อให้ความสะดวกแก่นักลงทุนที่เข้ามาทำธุรกิจที่ถูกต้องในประเทศไทยและจะเข้มงวดกับผู้มีเจตนาปกปิดช่อฉนอย่างเช่นการเข้าประเทศนั้นจะต้องมีวงเงินในบัญชีที่สูงขึ้นกว่าเดิมที่กำหนดไว้ 800,000 บาทและอาจจะต้องเป็นจำนวนเงินที่คงค้างในบัญชีมานานกว่า6เดือนเพื่อป้องกันการตกแต่งบัญชีซึ่งหากพรบฉบับนี้นะครับสามารถผลักดันได้มีผลบังคับใช้โดยเร็วน่าจะทันกับตราประทับตรวจคนเข้าเมืองแบบใหม่ที่จะมีความคมชัดมากขึ้นแล้วก็จะเริ่มใช้วันที่22เมษายนนี้ครับดูรายการสดช่อง118พร้อมกันได้ทุกช่องทางดังต่อไปนี้หรือดูรับชมย้อนหลังได้ที่ Daily Motion และ YouTube 118อย่าลืมกด Subscribe YouTube ช่อง118เพื่อติดตามข่าวสารตลอด24ชั่วโมง